สามพันตึงหรือว่าว่านพระฉิมมีหลายชื่อเรียกตามท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นมันอีโมมันอีลุ้มมันอีรุมบุมเป้ามันกระทาดมันหลวงมันเสินมันตกเลือดมันขมิ้นและยังมีอีกหลายชื่อที่กล่าวมาไม่หมดเป็นพืชในตระกูลกลอยต้นและใบคล้ายขมิ้นอ้อยอย่างมากจนบางครั้งพ่อค้าหัวใสนำมาปลอมหรือเปลี่ยนกันลักษณะหัวกลมคล้ายหัวเผือกแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่ากันมากเนื้อในมีสีขาวมีกลิ่นฉุนร้อนว่านสามพันตึงมีลักษณะคล้ายว่านชักมดลูกแต่มีข้อแตกต่างคือแง่งจะแตกออกมาจากด้านข้างอย่างมากโดยหัวว่านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเราจะมาว่ากันถึงสรรพคุณของว่านสามพันตึงเอาที่เด่นๆก็คงจะต้องเป็นเรื่องของแนวคงกระพันชาตรีทนต่ออาวุธที่เป็นของมีคมใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับซึ่งมีข้อแม้ว่าทนได้แค่ระยะเวลาชั่วเบาเท่านั้นเองชั่วเบาหนึ่งก็ประมาณสัก30วินาทีแล้วก็จะหมดฤทธิ์เป็นที่ชื่นชอบของนักเลงสมัยเก่าที่ชอบเรื่องใช้ของมีคมเข้าต่อสู้กันเช่นพวกมีดดาบเหล็กแหลมแต่ก็ไม่แนะนำให้ทดลองนะครับอย่างไรก็ดีไม่ได้ทนทานต่ออุปกรณ์ที่เป็นไม้เวลาใช้ไม้ท่อนตีก็หัวแตกนะครับสำหรับสรรพคุณทางด้านเภสัชวิทยาเนี่ยตัวว่านมีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืชฆ่าหอยลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านเบาหวานต้านการก่อกายพันธุ์ต้านมะเร็งทำให้หลอดเลือดหดตัวขับปัสสาวะส่วนตำราไทยใช้เป็นยาขับปัสสาวะเช่นกันแก้ปิดแก้ลำไส้อักเสบแก้ริดสีดวงบำรุงธาตุแก้น้ำเหลืองเสียขับพยาธิเจริญอาหารแก้ปวดท้องหรือหั่นเป็นแผ่นบางๆใช้ปิดแผลแก้อักเสบขยายพันธุ์โดยใช้หัวเง่าและหัวอากาศอย่ากลบดินให้มิดหัวว่านที่ปลูกไม่ต้องรดน้ำให้ชุ่มเป็นพืชที่ชอบแดดแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ